นี้นะครับเราก็สามารถลากมาใส่ได้เหมือนกันนะครับนี้นะครับผู้เล่านะครับก็จะต่อกันให้นะครับทั้งอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็โฮลเดอร์นะครับรวมไปถึงทูลนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอได้แล้วนะครับเราก็ติ๊กถูกไปใช้งานได้เลยนะครับสวัสดีครับมาพบกับพวกเรานะครับในรายการเรียนการ7วันที่นะครับมาพบกับผมนะครับประหยัดนิติพจน์นะครับในส่วนของ SolidCam นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทูล Library นะครับซึ่งจะเป็นทูลที่เก็บไว้ใช้นะครับมาดูหน้าจอกันเลยนะครับหน้าจอนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Solid อยู่เนาะตอนนี้นะครับมาดูในส่วนของ PDF นะครับหรือเป็น PowerPoint นะครับPowerPoint นะครับก็จะเป็นในส่วนของทูลไลบรารีนะครับเราจะมาทำการสร้างทูลไลบรารีนะครับเพื่อจะเก็บมาไว้ใช้งานนะครับตัวทูลไลบรารีนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ใน3ตัวนะครับก็จะมี1นะครับก็จะเป็นทูลคอมโพเนนต์นะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นทูลแอสเซมบลีนะครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นแมชชีนทูลเซตอัพนะครับในส่วนของตัวทูลไลบรารีทั้งหมดนะครับเราจะมาทำกันนะครับวันนี้นะครับจะเป็นส่วนของทูลคอมโพเนนต์นะครับในส่วนของทูลคอมโพเนนต์นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับทูลคอมโพเนนต์นะครับก็จะมีในส่วนของคัตติ้งนะครับคัตติ้งนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกดอกเอ็นมิลหรือดอกสว่านทั่วไปนะครับที่จะนำมาใส่ไว้ได้นะครับรวมไปถึงพวกเม็ดมีดอินเสิร์ตอะไรพวกนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแช้งนะครับแช้งก็จะเป็นในส่วนของพวกคอร์เรตนะครับหรือพวกด้ามมีดนะครับหรือแม้กระทั่งพวกหัวจับของทูมหัวเฟสนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของโฮลเดอร์อะแดปเตอร์นะครับเราก็สามารถแอดเข้ามาใส่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโฮลเดอร์ของมิลลิ่งนะครับและอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโฮลเดอร์ของเครื่องพวกเทิร์นนิ่งนะครับหลักๆของทูลคอมโพเนนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเราไม่ดูในส่วนของโปรแกรมกันเลยนะครับที่เราจะสร้างนะครับของส่วนในตัวทูลไลบรารีนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราไปที่ทูลนะครับมาที่ SolidCam นะครับไปที่ทูลคิดนะครับแล้วก็ไปที่ new tool library นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ tool component นะครับหน้าต่างของ tool component ก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนที่ผมอธิบายใน PowerPoint ไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ cutting นะครับแล้วก็สามารถดึง tool นะครับเข้ามาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกำหนด feed รอบนะครับได้จากตรงนี้นะครับตรง cutting condition นะครับเราสามารถกำหนดตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของฟีดรอบของทูลนะครับรวมไปถึงไดมิเตอร์ของทูลด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะกำหนดเป็นไดมิเตอร์10มิลละกันนะครับส่วนฟีดรอบนะครับผมก็จะใส่ไปนะครับสัก 2,500 นะครับฟีดไปนิดด้วยนะครับไปเลยนะครับส่วน XY นะครับผมจะใส่สัก800ละกันนะครับส่วนแกน Z นะครับผมจะใส่สัก200เนาะโอเคนะครับอันนี้ก็จะได้แล้วนะครับในส่วนของทูลตัวที่1นะครับเราสามารถแอดเข้ามาใส่เพิ่มได้เลยนะครับแล้วก็ดึงลากมาใส่ได้เลยนะครับนี้นะครับก็ได้ทูลตัวที่2ขึ้นมานะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นทูล12มิลละกันนะครับนี่นะครับทูล12มิลนะครับส่วนฟีดรอบก็เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับผมก็ใส่ไป 2,500 เหมือนกันนะครับฟีด XY ก็เหมือนกันนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ฟีดแกน Z ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเรามาดูในส่วนของตัวโฮลเดอร์อะแดปเตอร์กันบ้างนะครับแล้วก็สามารถแอดโฮลเดอร์เข้ามาใส่ได้นะครับแอดเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับ
ันนี้นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับผมเลือกอะแดปเตอร์ VT 40แล้วกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโฮลเดอร์ VT 40นะครับอยู่ในส่วนของตัว 2D Socket นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถดึงมาใส่ได้เลยนะครับจะเป็น50ก็ใส่ได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นโฮลเดอร์นะครับโฮลเดอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นโฮลเดอร์ก็ได้นะครับก็ดึงมาใส่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น VT 40นะครับ ER 12 × 60นะครับหรือจะเลือกเป็นตัวไหนก็ได้นะครับที่ลูกค้ามีอยู่นะครับเลือกมาใช้ได้เลยนะครับส่วนได้แล้วนะครับเราได้โทนที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็สามารถเซฟไปได้เลยนะครับโดยการเซฟแอดนะครับก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับนามสกุลนะครับก็จะเป็นของ TLV นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะขอเปลี่ยนเป็นเทปละกันนะครับทูลเทปเนาะทูลเทป1ละกันนะครับแล้วก็สามารถเซฟไปได้เลยนะครับก็สามารถเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ tool library นะครับที่สามารถดึงมาไว้นะครับเป็น library ของเรานะครับแล้วก็รำไปใช้นะครับตัวนี้เราออกไปได้เลยนะครับ save นะครับแล้วก็กด exit ออกไปเลยนะครับในส่วนในการดึงเข้ามาใช้งานนะครับก็จะมาที่ผมสร้าง solid cam มาแล้วกันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ผมสร้างเป็นโปรเจกต์แคมไว้แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีทูลไม่มีโอเปอเรชันอะไรเลยนะครับตอนนี้นะครับมาดูที่ทูลคิดนะครับแต่บนคิดเข้ามาเลยนะครับทูลคิดตอนนี้ก็ยังไม่มีทูลที่จะมาใช้งานนะครับเราก็สามารถแอดทูลที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับไปที่ export นะครับตรงนี้นะครับทูลคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็หาชื่อนะครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับเข้ามาใช้งานนะครับเมื่อกี้เราสร้างเป็น tool test 1เนาะเป็นตัวนี้นะครับคลิกจอง1ที่นะครับแล้วก็ open นะครับนี่นะครับหน้าตาของ tool library ที่เราสร้างไว้นะครับก็จะขึ้นมาให้ประมาณนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับในส่วนของที่จะใช้งานนะครับเราก็สามารถดึงเข้ามาใช้ได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถ save นะครับไว้นะครับแล้วก็กด exit ออกไปได้เลยนะครับเซฟไว้นะครับแล้วก็กด exit นะครับต่อมานะครับเรามาสร้าง operation กันเลยนะครับ operation นะครับเราจะกัดรอบตัวกันก่อนแล้วกันนะครับผมก็เลือกโปรไฟล์นะครับมากัดรอบตัวนะครับก็จะ new ไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำการสร้าง project cam เราไปเรื่อยๆนะครับจิกถูกไปนะครับในส่วนของทูลนะครับselect ทูลปกตินะครับทูลคอมโพเนนต์นะครับเป็นชื่อของเรานะครับก็จะเป็นทูลทูลเทส1นะครับตรงนี้นะครับโอเพ่นนะครับตรงนี้นะครับทูลเราก็จะมาแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกทูลไปใช้งานได้เลยนะครับลากมาใส่ได้เลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นทูล10มิลนะครับส่วนโฮลเดอร์อะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สามารถลากมาใส่ได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโฮลเดอร์นะครับนี่นะครับส่วนของอะแดปเตอร์นะครับนี่นะครับเราก็สามารถลากมาใส่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับทูลเรานะครับก็จะต่อกันให้นะครับทั้งอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็โฮลเดอร์นะครับรวมไปถึงทูลนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอได้แล้วนะครับแล้วก็ติ๊กถูกไปใช้งานได้เลยนะครับทูลเราเข้าใจมาอยู่หน้านี้แล้วใช่ไหมครับกำหนดต่อไปเลยครับตรงนี้รับแล้วกันนะครับในส่วนของการเข้าออกนะครับผมก็จะขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับ
ในการเข้าออกของทุนนะครับมาดูรายทุนผ่านกันแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหัวข้อทุนไลบรารีนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ